ขอพาออกนอกประเทศกันหน่อยไปดูที่สเปนครับคุณผู้ชมลาวาจากภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องและนี่คือภาพล่าสุดตัวของลาวาเนี่ยมันไหลลงมาที่สระว่ายน้ำคือแชมป์อันนี้ไม่ใช่ลาวาธรรมดาที่เราเคยเห็นเป็นภาพชินตาแล้วล่ะครับอันนี้ลาวาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจแชมป์ดูต้นปาล์มต้นอะไรไหม้กันพินาศวอดวายกันไปหมดคุณผู้ชมแล้วพอลาวามันมาโดนกับน้ำในสระกลายเป็นว่าน้ำมันเดือดนะพี่ดอยแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้ครับใช่ค่ะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลาวาภูเขาไฟคุมเบวิฮานะครับที่สเปนดูสิครับถนนมันไหลมาหมดเลยอ่ะตอนแรกพี่เห็นตัวหนังสือด้านล่างพี่ก็ว่าเอ๊ะเกินไปหรือเปล่าตอนแรกยังไม่เห็นภาพลาวาทะลักกลืนบ้านคนมันเป็นเรื่องจริงแชมป์ใช่นะฮะนะคะคือทางสถาบันภูเขาไฟวิทยาของหมู่เกาะคานารีนะครับบอกว่ามันเกิดจากรอยแยกใหม่ตั้งแต่คืนวันจันทร์มีแผ่นดินไหวความรุนแรงระดับ 4.1ทำให้ต้องอพยพชาวบ้าน500กว่าคนควันเอ่ยแก๊สพิษเอ่ยมันก็ฟุ้งกระจายเต็มไปทั่วใช่ตอนนี้นะฮะยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนนับพันครั้งต่อวันโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เคราะห์ดีนะคุณผู้ชมแม้ว่าภาพมันจะดูสยดสยองยังไงก็แล้วแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เราก็นำภาพมาให้ดูว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างจากโลกของเราแล้วล่ะใช่นะคะนะก็มีการปิดตายพื้นที่ทะเลกินรัศมีประมาณสัก 3.7 กิโลเมตรด้วยเพราะกลัวว่าถ้าเอาเรือออกมาเดี๋ยวจะอันตรายนะฮะคุณผู้ชมอ้าวนี่สถานการณ์ที่ต่างประเทศเอามาฝากกันสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ